สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะน้องพิมมี่กับมาสำรวจอีกปลานึงเนาะค่ะว่าเขาออกหรือยังจ้ะพี่น้องคะปลานี้นะคะกะเกิดขึ้นอยู่ที่คางทางจ้ะพี่น้องจ้ะคางทางเนาะค่ะน้องพิมมี่กับบ่ฮู้เด้ค่ะว่าเขาสิออกหรือยังเนาะจ้ะย่างเขามานะคะมาเบิ่งน้ำกันสดๆเลยค่ะพี่น้องคะป๊าดออกแล้วพี่น้องออกแล้วป๊าดหนอตุปุติปิอยู่โอ้พี่น้องคะนี่เดียวค่ะลักษณะการเกิดของหน่อไม้อยู่นี่จ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ามีตะนอใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะป๊าดทีโทหาง่ายกว่าหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิเอาให้เบิ่งนะคะว่าเขาเกิดในลักษณะนี้จ้ะเหย้าไปหอดทางผุนเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้พี่น้องป๊าด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 มาเก็บน้ำหนองพิมพ์นี่ค่ะมีตะนอใหญ่ๆจ้าพี่น้องเบิ่งจ้าลักษณะการเกิดนะคะนี่ค่ะโอ้โหนองามขนาดจ้าอุ้ยพี่น้องเป็นตาสะอ่อนขนาดจ้าเนี่ยนี่ตะนองงามๆพี่น้องจ้าอ่ะเห็นบ่คะบ่ต้องหมุนปลายากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอย่างที่บอกเนาะค่ะพี่น้องคะน้องพิมมี่กับบ่ได้เอาอุปกรณ์อย่างมากเลยเนาะค่ะเขาก็สิเกิดในลักษณะนี่จ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเกิดไปตามรากแบบนี้เนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะเสียงหักสนั่นปลาพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะหักกันเพื่อนๆเลยค่ะไดโนบักงามเลยจ้ะพี่น้องค่ะนะคะกะจังไดนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะอันนี้ยังถือว่าเป็นปลาน้อยอยู่จ้ะพี่น้องค่ะรอให้ปลาใหญ่ออกแล้วจ้ะน้องพี่มีกันจังสิเอากระสอบใหญ่ๆมาใส่เนาะจ้ะเก็บมั่นคักขนาดค่ะ